ตัวนี้เป็นตัวที่ออนใช้เยอะมากเลยนะคะมีท่านใดทานอยู่ไหมคะทานอยู่เป็นไงคะอึดที่สุดนะคะตัวนี้เรามีชื่อเรียกว่าสาหร่ายฮาวายนะคะเนื่องจากว่าสาหร่ายสปาโรลิน่าเนี่ยเป็นสาหร่ายที่ดีให้โปรตีนสูงนะคะแต่มีปัญหาคือยี่ห้อที่ขายในเมืองไทยนะคะเคยเห็นที่เขาโฆษณาใช่ไหมคะที่มันอยู่ในบ่อแล้วก็จะมีเป็นเหมือนคล้ายๆอ้วนนะคะยกขึ้นมาแล้วว่าจะเป็นเขียวๆแล้วเขาก็เอาไปอบให้มันแห้งแล้วก็เอามาบดแล้วก็เป็นผงแล้วก็ตอกเป็นแคปซูลกล้ากินกันไหมคะถ้ารู้แล้วจะหนาวนะคะสาหร่ายจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องค่อยๆโตของเขาในธรรมชาติเพราะนั้นการวิจัยของสาหร่ายทุกยี่ห้อของญี่ปุ่นเอ่ยของอเมริกาเอ่ยมาจากสาหร่ายที่โตในน้ำทะเลนะคะที่บอกว่าช่วยให้เลือดดีหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าสาหร่ายเนี่ยมันมีข้อดีแล้วมันมีข้อเสียในตัวมันเองคือมันสามารถดูดซับอะไรก็ได้ที่ผ่านมันนะคะและเก็บไว้กับตัวเขาเพราะฉะนั้นถ้ารอบตัวของเขาเป็นแหล่งพื้นที่ที่มีสารอาหารเยอะๆเขาก็จะเก็บสารอาหารเป็นพลังงานของเขาเนี่ยเยอะแต่ถ้าคุณปลูกเขานะคะเพาะเขาที่อยู่ในบ่อปิดแบบที่บ้านเราเนี่ยเขาก็จะได้แต่ปุ๋ยที่คนเลี้ยงเนี่ยซัดปุ๋ยให้เขาเพราะฉะนั้นคุณคือเขาเรียกว่าผีสาหร่ายที่เลือดเป็นปุ๋ยถ้าวันนี้พูดจริงๆนะคะแล้วเวลากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยท่านจะเคยเจอคนที่แบบกินเข้าไปแล้วสิวเนี่ยเหอะเต็มหน้าเลยไม่ใช่ว่าสไปรูเรน่าไม่ดีแต่ว่าแหล่งที่เขาปลูกเขาเลี้ยงสไปรูเรน่าเนี่ยมันไม่ดีเพราะนั้นมันจะมีปุ๋ยที่มันตกค้างอยู่เมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าออนจะเอาข่าวมาให้ดูนะคะที่มอชอเปิดประเด็นออกมาว่ามีสาหร่ายกลายพันธุ์อยู่ในบ่อปิดสีเขียวเหมือนกันแต่เกษตรกรไม่รู้แล้วสาหร่ายที่มันกลายพันธุ์แล้วเนี่ยมันเป็นสาหร่ายที่ทำให้เกิดมะเร็งนะคะเพราะนั้นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ที่เลี้ยงในเมืองไทยที่เราเห็นกันอยู่เราไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เขียวๆที่กินเข้าไปเนี่ยมันเป็นสไปรูเรน่าอยู่หรือมันเป็นตัวที่มันกลายพันธุ์กระตุ้นให้เป็นมะเร็งอยู่อันนี้คือความปลอดภัยมันไม่มีนะคะอันนี้ก็ระวังไว้เพราะนั้นเวลาที่เราไปเจอข้างนอกเราบอกเขาได้เลยสไปรูเรน่าดีแต่แหล่งที่เลี้ยงเนี่ยไม่เวิร์กไม่ดีนะคะเมื่อก่อนเขาเลี้ยงแบบนี้เพื่อเอาไปให้วัวนมกินเพราะว่าสาหร่ายเวลาที่ให้แม่วัวกินเนี่ยนมจะดีนะคะเพราะนั้นสาหร่ายก็จะเป็นตัวที่ใช้บำรุงในคนท้องได้ดีนะคะคนท้องถ้าท่านจะเริ่มบำรุงเขาให้บำรุงที่อายุครรภ์4เดือนขึ้นไปก่อนแล้วค่อยบำรุง3เดือนแรกคุณหมอต้องการดูผลเลือดของคนตั้งครรภ์โดยที่ไม่มีตัวช่วยไม่มีตัวกระตุ้นใดๆนะคะเลือดจะเป็นเลือดที่แบบเรารู้ได้ว่าอายุครรภ์ของเขาเนี่ยถ้า3เดือนเลือดเป็นแบบนี้นะคะมันจะอยู่ได้จนถึง9เดือนไหมเพราะนั้น3เดือนแรกหมอเขาจะไม่ให้บำรุงเลยนะคะโอเคตัวนี้ใช้ยังไงบ้างนะคะคนที่ต้องการความอึดอยากอึดไหมคะ อึดจริงๆนะคะเช่นอยากจะไปออกกำลังกายนะคะอยากเต้นแอโรบิกแล้วอยากให้มันอึดนะคะกินเข้าไปเลยค่ะ 3-5 เม็ดรอแป๊บหนึ่งนะคะไปขึ้นลู่วิ่งได้เลยค่ะอึดแบบไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะหรือท่านจะต้องทำงานทางไกลหรือเมื่อคืนนี้อดนอนเช้านี้จะต้องไปเรียนหรือเช้านี้จะต้องไปทำงานนะคะตื่นมาท้องว่างๆนะคะกินไปเลยค่ะ 3-5 เม็ดรอประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วท่านอยากกินกาแฟแล้วค่อยกินนะคะอันนี้จะดีมากๆสิ่งที่ระยะยาวที่เขาได้อีกเรื่องนึงคือผมดำไม่ใช่ผมมันนะคะใครที่มีหัวย่อยๆอะค่ะผมย่อยๆนึกออกใช่ไหมคะผมแบบแตกปลายกินสาหร่ายฮาวายนะคะประมาณ1เดือนวันนึงให้ได้ประมาณสัก 4-6 เม็ดต่อ1วันขอเดือนเดียวค่ะผมปลายผมเนี่ยเขาจะกลับมาดำโดยที่ไม่ต้องไปโกรกสีผมเลยนะคะอีกเรื่องนึงที่ช่วยได้ก็คือไม่แก่เร็วนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ตัวสลายเองเนี่ยมันเป็นเซลล์เดียวมันเป็นตัวที่สร้างเซลล์ใหม่ตลอดเวลาเราได้สารพันธุกรรม